ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นตำบลต้นแบบในด้านการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังเช่นชุมชนบ้านสันกวานหมู่ที่8ตำบลบ้านตุ่นแห่งนี้ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อปี2559ที่ผ่านมานี้นำโดยนายรัฐวุฒิชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นทีมงานและกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นแกนนำขับเคลื่อนที่สำคัญผู้นำเหล่านี้ยังปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างต้นแบบในการเลิกเหล้าอีกด้วยปี2559นี่หนึ่งวัดนะครับคือวัดสันกว้านซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติส่งเสริมปีละวัดแต่เป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามเพราะว่าการที่จัดคือมีการส่งเสริมการกินการปอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เพื่อที่จะกิจกรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ไว้คืออยู่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้บุญได้กุศลอย่างจริงจังวันนี้เป็นวันที่ต่างวัดสันกว้านได้จัดงานประเพณีมะเกากินข้าวสลากที่วัดสันกว้านนะครับก็โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ได้ถึงแก่กรรมไปนะครับซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เขาได้เอากิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามารวมในกิจกรรมนี้ด้วยสืบเนื่องที่เขาต้องแยกจากนี้ก่อนเนื่องจากว่าในช่วงก่อนๆนั้นทางหมู่บ้านสันกว้านเขานั้นมีปัญหาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นเพราะว่าจะเป็นชาวบ้านประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนถึงเรื่องการใช้จ่ายในการจัดการงานต่างๆมันค่อนข้างหนักนะครับเขาจึงได้ประกาศรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนี้ได้ขยายผลงานบุญงานผ้าป่างานกฐินให้ปลอดเหล้าจึงเป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า 100%ไม่เฉพาะแต่เรื่องความโดดเด่นทางด้านการเป็นหมู่บ้านปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วชุมชนบ้านสันกวานยังมีกิจกรรมดีๆที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นชุมชนต้นแบบในการเป็นฐานเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านนี้เพื่อศึกษาหาความรู้องค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มประมงพื้นบ้านริมกว้านพะเยาครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นดังเช่นวันนี้ได้มีคณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมพลังเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะจำนวน150ชีวิตได้เดินทางเข้ามาเยือนชุมชนบ้านสันกว้านในวันนี้ครับวันนี้วันที่2ของการศึกษาดูงานนะครับของคณะศึกษาดูงานที่มาร่วมฝึกอบรมนะครับตำบลสุขภาวะที่ตำบลบ้านตุ่นนะฮะซึ่งก็จุดแรกนะครับในการศึกษาดูงานในวันนี้นะฮะทางคณะเข้ามาดูแหล่งเรียนรู้นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตำบลบ้านตุ่นเนี่ยที่นี่คือหมู่ที่8นะฮะบ้านสันกว้านนะครับซึ่งหลายจุดนะที่เราจะไปศึกษาดูงานในวันนี้นะครับในชุมชนบ้านสันกว้านหมู่ที่8แห่งนี้นะครับดับแรกจุดแรกนี้ละครับผมขอพาท่านไปชมการศึกษาดูงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับบรรยายสรุปและต้อนรับโดยท่านชาติชายอู่แก้วท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านสันกว้านครับตามผมมาเลยครับพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรามีอยู่200ไร่นะครับ200ไร่แค่อย่างเขาถึงตั้งศูนย์ไม่พันเข้าชุมชนครับก็เนื่องจากว่าประเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตการเนี่ยให้ยะนะของพี่น้องมันเปลี่ยนไปนะครับเนาะแต่ก่อนนั้นเขาเนี่ยนะประเภทนาดำนะครับนาดำแล้วก็เมื่อเนี่ยนาดำแล้วการแจ้งไม่ได้พันต่อไร่มันค่อนข้างจะน้อยนะครับแจ้งพันต่อไร่ค่อนข้างจะน้อยนาดำได้แจ้งไม่พันก่อนต่อไร่แค่5กิโลต่อไร่นะครับแต่ประเดี๋ยววิถีชีวิตเนี่ยนะครับสำหรับการพิษเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับอันดับแรกที่ชาวบ้านได้ประโยชน์อันดับแรกสุดนั่นคือชาวบ้านบ่ต้องได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ครับอันดับแรกชาวบ้านบ่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แบบบ่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยคือต้นทุนการผลิตก็ต่ําลงนะครับชาวบ้านได้รับประโยชน์ที่2นั่นก็คือผู้ที่เข้าร่วมผลิตแปลงเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะได้ขายข้าวที่มีราคาค่อนข้างจะสูงกว่าท้องตลาดนะครับประมาณกิโลนึงก็ประมาณ6ถึง7บาทนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3นั่นก็คือจะได้
กลุ่มนะครับกลุ่มก็จะได้ประโยชน์จากการที่สมาชิกเข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนอย่างนี้ครับสมาชิกเป็นปีๆไปนะครับอันนี้มันมาเจอมาที่นี้นะครับมันเป็นสีนะถ้ามีหน้าหันหันว่าถ้าเป็นสีก็คือสารเคมีแต่แบบนี้มันขำนี่มันขำยังไม่ปันเข้านะถ้าอย่างขำเต้นๆนี่มันแบบน้ำครับแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับประมงพื้นบ้านของบ้านสันกวนหมู่ที่8แห่งนี้นะครับซึ่งการจะตั้งกลุ่มรวมกลุ่มของพี่น้องกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับเพื่อที่จะร่วมกันทำกิจกรรมในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ที่นี่นะครับเพื่อให้พันธุ์ปลาของที่นี่นะครับแพร่กระจายออกไปแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนของพี่น้องประชาชนที่นี่ด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะทางคณะศึกษาหน่วยงานก็มาอีกที่นี่นะครับเป็นจุดที่2นะฮะซึ่งเป็นการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆของบ้านสันกวานแห่งนี้นะครับครับประมงเป็นบ้านของแปรสันกวานเมียประมงอยู่20ลำครับเพียงมือก็แห่ผ่องตาคายผ่องครับรายได้ต่อวันก็200ถึง300บาทครับเฮ้ยเต็มมาเต็ม4ถังปุ๊บ4ถังปุ๊บเฮาใช้กับเปิดตัวเปิดประตูหน้านี่ปุ๊บไอ้น้ําทางบนมันจะเหลือครึ่งเดียวครับจะมีอากาศจะดึงน้ําเข้ามาน้ําแล้วไปใช้ทางไหนน้ําผมมาสวนครับพอควายมาสวนต้นครับครับแล้วที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสวนเกษตรแบบพอเพียงนะครับของท่านผู้ช่วยคงข้าวทวีนะฮะซึ่งใช้พื้นที่เล็กๆแห่งนี้นะครับได้ปลูกทุกอย่างแล้วก็ได้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัวมีสระปลานะครับบ่อปลาแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่นี่เน้นเพื่อบริโภคเป็นหลักนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเหลือจำหน่ายเหลือก็แจกจ่ายพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับถือว่าท่านเป็นต้นแบบครัวเรือนและต้นแบบเกี่ยวกับความพอเพียงในครอบครัวของท่านนะครับถือว่าครอบครัวท่านเป็นครอบครัวต้นอย่างตัวอย่างที่ดีนะฮะและวันนี้พี่น้องจากเครือข่ายตำบลสุขภาวะก็มาดูงานที่นี่ด้วยครับขอยกนิ้วให้เลยครับผมอาชีพคำน้ารับจ้างทั่วไปห้องเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังงัวกับเลี้ยง 5-6 ตัวกับสัตว์เลี้ยงว่าเอาขี้เอาหยังไว้ใส่ตรงใส่น้าตรงใส่น้าขี้มันนี่แหละขี้ครับก็เลี้ยงมาตั้งแต่กระสือพลอดจากปอดจากแม่ครับเนาะหลู่เช้านะหลู่เช้านะเต็มๆอ่ะ2ไร่ไร่นึงพุทธะเลี้ยงปกเลี้ยงป่าอีกส่วนนึงก็เป็นน้า1ไร่ครับอ๋อ1ไร่ซ้านี่ก็พุทธจากไห่นาประมาณงานเข้ามาถม2ไห่นาคือ2งานครับเนาะก็ปลูกผักกินปกหยังแล้วนี่ปลูกผักกินบ่ใครละเพราะต้นไม้ที่เฮาไม่ที่เฮาปลูกไว้ใจมันเริ่มคุมเริ่มสูงแล้วครับคุมได้หลายย่ามันนี่สวนบ้านสวนมี2ปีครับย่าได้นี่บ้านผมก็เลี้ยงงัวอยู่เลี้ยงงัว 5-6 ตัวแล้วว่าเอาขี้เอาหยังไปเป็นปุ๋ยทําปุ๋ยมักปุ๋ยหยังครับแต่บ้านนี่ลูกผมนี่เป็นเกษตรบนพ้นอย่างนี้คนนี้อย่าต่อต้านเรื่องการใช้สารเคมีครับแกอย่าใช้พวกปุ๋ยมักใช้ของอินทรีย์ครับแกหน้าหนามานี่แกปลูกหน้าปูนี่แกอย่าซื้อไซมาดักแกบ่ใช้สารเคมีครับสารเคมีบ่ใช้ในสวนก็มีอยู่ครับมีอยู่เหลือครบอยู่เหลือไว้กินอยู่ตอนในอ่างนี่หยังก็ขายไปห้องที่มันเหลือกินขายไปนี่ยุบไปกินอยู่ครับมีอยู่มีป่ามีหยังนั่นย่างแล้วมันดีจะได้ครับมีคือว่าสุขภาพร่างกายก็บาดได้ไปหาหมอครับได้หาหมอเลยพอย้ายนี่ครับย้ายนี่แบบนี่มันเขาซิปละครับนี่แกว่าแกเข้าไปสวนไปช่วยทำสวนแกเลยล่มประมาณ2เดือนนะครับกระดูกขานี่ฮะแกเข้าสวนตลอดจะเล่นตักมีพื้นที่ตัวไหนพื้นที่ตัวไหนนี่มี1ไร่ครับย่างอย่างพ่องมีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกบครับเลี้ยงไก่ตัวครับพักสวนครัวครับเนาะในครอบครัวเน้นในครอบครัวครับในครัวเรือนครับในครัวเรือนกิจกรรมร่วมกันจะมีป่อมีแม่มียายมีพี่มีป้าเข้าช่วยกันครับทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ยกี่ปีแล้วอันนี้น่าปีประมาณสัก10กว่าปีครับต้นไม้ปีแล้วอันนี้น้ําท่วมถึงหรือเปล่าครับน้ําบ่ถึงครับน้ําบ่ถึงครับน้ําบ่ถึงน้ําบ่ท่วมถึงนี่คือจุลินทรีย์สังข์แสงทํามาจากไข่ดอก
พอใช่ไข่ผสมแล้วก็เอาตากแดดไว้จะมันจะสังเคราะห์แสงมาเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปผสมน้ำรดพักรดต้นไม้อย่างเนี้ยเจ้ามันเร่งการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยเจ้าบ้านของนายพงษ์ค่ะทวีจะจุดดูงาน1ไร่แก่จนเปิ้นทำสวนผสมไร่นาสวนผสมได้เจ้ามีปลูกพักในสวนได้เจ้ามีด้านไหนนะจึงไม่แปลกใจเลยว่าบ้านสันกวานตำบลบ้านตุ่นจังหวัดพะเยาแห่งนี้จะได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยาเมื่อปี2558อีกหนึ่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราต้องยกนิ้วให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้าทั้งงานศพงานแต่งงานบุญประเพณีกฐินผ้าป่าทุกงานในพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงตำบลบ้านตุ่นนะครับยังเป็นตำบลที่มีจุดเรียนรู้และฐานเรียนรู้ต่างๆจำนวนมากมายนะครับให้ท่านได้มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมกิจกรรมดีๆของชุมชนที่นี่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตำบลสุขภาวะด้านอาหารปลอดภัยนะครับและด้านการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็อบายมุขหลายๆด้านด้วยกันนะครับผมยุทธภูมินามวงนะฮะผมรายงานจากบ้านสังกวานหมู่ที่8ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ